ที่เตรียมเล่นสงกรานต์ก็อย่าลืมว่าปีนี้รัฐบาลมีการห้ามเรื่องสงกรานต์เยอะนะฮะประกอบกับเขาก็เตือนประชาชนฮะท่านผู้ชมคุณชุวัฒน์ฮะนี่ฮะคุณชุวัฒน์แอบไปเล่นสงกรานต์ต้องระวังนะฮะ no sexy สงกรานต์ outfit ค่ะนะครับรัฐบาลเขายืนยันนะครับว่าปีนี้ควบคุมแน่นอนว่าห้ามเล่นสงกรานต์แบบแต่งตัวเซ็กซี่ทั้งสองท่านนี้เล่นสงกรานต์แบบแต่งตัวเซ็กซี่ไหมครับอ๋อไม่ค่ะดิฉันมิดชิดเรียบร้อยค่ะอายุปูนนี้แล้วค่ะผมก็ไม่รู้ว่าความหมายเซ็กซี่คืออะไรฮะทั้งนั้นคงต้องอยู่กับบ้านนะเพราะตัวเซ็กซี่อยู่แล้วโอ้มั่นเกิดปีมั่นผมขอออกจากรายการได้ไหมคือผมทนไม่ไหวแล้วครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องซึ่งประหลาดเหมือนกันเพราะว่าที่คุณชวัฒน์ถามเนี่ยดีคือจะบอกว่าการแต่งกายเซ็กซี่มันคืออะไรบ้างอ่ะเพราะว่านิยามของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทีนี้ปัญหาของปีนี้คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดว่าจะจับคนเขาด้วยไงใช่ทีนี้สาวประเภท1ประเภท2หมดเลยนะโดนหมดแล้วในเมื่อคนมันนิยามไม่ตรงกันว่าเซ็กซี่แค่ไหนโป๊แค่ไหนแล้วเวลาจับเนี่ยมันจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการจับคือคุณเอากฎหมายซึ่งมันต้องมีบรรทัดฐานชัดเจนไปจับเรื่องซึ่งคนมันไม่มีบรรทัดฐานร่วมกันแล้วจะทำยังไงคือคำที่นายกประยุทธ์ใช้เนี่ยคือคำว่าเปิร์สการ์ดซึ่งแปลว่าอะไรโอ้โหนี่มันคือคำของคน50ปีที่แล้วอ่ะครับมันคำที่ผมเคยอ่านในพจนิกรกิมหนวนนะฮะปออินทปาลิตนะฮะคุณปื้มเด็กนักเรียนน้องบอกว่าอะไรนะโปสการ์ดเหรอคือแบบแล้วเนี่ยคือจะเอามาตรการทางกฎหมายไปจับคนในเรื่องซึ่งคนก็อ่ะอย่างคุณวัฒน์เนี่ยคุณชุวัฒน์ชอบใส่ชุดผ้าขม้าเสื้อคอหาเล่นสงกรานต์เนี่ยถือว่าโป้ไหมก็สำหรับผู้ชายคงไม่ในสังคมแบบไทยผู้ชายเนี่ยต่อให้เปลือยอกไปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกไม่โป้ดูซิกแพคแทนก็มีวันแพคซิกแพคเขาก็บอกไม่โป้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยเปลือยแขนสายเดียวก็โปได้แล้วก็อยู่ที่การนิยามนะอยู่ที่การนิยามผมเล่าอีกเรื่องนึงได้ไหมคือเมื่อวานผมไปลงพื้นที่มาเล่าเรื่องขอเล่าเรื่องภัยแรงช่วงสงกรานต์หน่อยแล้วกันเพราะปีนี้เนี่ยพลเอกเปรมก็เป็นนายแบบฉีดฟอกกี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาภาพแรงแถวนครนายกแถวอ่างทองมาให้ดูจะได้รู้ว่าปีนี้สงกรานต์มันแรงหนักแค่ไหนแล้วหลายพื้นที่เลยมีการควบคุมนู่นนี่ยังไงนะครับเพื่อใครที่ไม่มีฟอกกี้จะได้พกไปนะครับมีภาพไหมครับเพราะว่านี่ก็เป็นพาดหัวของมติชนก็พูดเรื่องนี้ไว้นะครับว่าสงกรานต์ในโคราชใช้ฟอกกี้อ่างทองแห้งนะครับปีนี้ก็ภัยแล้งหนักแล้วก็พฤติกรรมช่วงสงกรานต์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับไปแล้วก็ต้องพกฟอกกี้ไปด้วยนะครับ